นี่เขาจะพามาเบิ่งอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญอยู่ประเทศเกาหลีและเป็นไอเดียที่ดีอันหนึ่งให้แก่หมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้ตะกี้เป็นหมู่บ้านห้างกัวแมนเนื่องจากว่าสาวหนุ่มได้ออกไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองหลวงก็คืออยู่กลุ่มโซนของเกาหลีแล้วเฮ็ดให้บ้านก็มีการทรุดโทรมหรือว่าเป็นบ้านห้างแต่เกิดมีแนวไอเดียที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนในชุมชนก็เลยคิดว่าเซตแนวใดให้หมู่บ้านมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดเอาสาวหนุ่มกลับมาอยู่บ้านคืนได้ก็เลยเกิดมีการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ก็มีการแต้มรูปวาดภาพต่างๆอยู่ในเขตชุมชนตัวเองจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งซึ่งมีรูปภาพที่มีหลายสีสันเกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนาหรือว่ามีการปรับปรุงพอปรุงเรียบร้อยแล้วคนก็เริ่มทยอยมาและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาก็เลยหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจหรือว่าหมู่บ้านท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำเงินจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่บ้านนี้ได้และสาวหนุ่มส่วนหลายก็เริ่มกลับมาบ้านมาอยู่เงินอยู่ศาลและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนเช้าฮอดตอน 5-6 โมงแล้วหลังจากนั้นก็มันจะปิดการท่องเที่ยวและประชาชนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็จะทำมาหากินตามปกติกลางเว้นก็เพื่อเป็นท่องเที่ยวกลางคืนก็ถือว่าเป็นพักผ่อนของหมู่บ้านปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวมีชื่อเสียงโด่งดังและมีกระแสนิยมหลายสามารถสร้างรายรับให้แก่ชุมชนและการยังได้มีชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเทพนิยาย Fairy Tale Village ขอขอบใจหลายๆทุกคนที่รับชมคลิปจนจบ